أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเกศของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์นะที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้กับพวกเรานะครับมีเวลาว่างได้มาร่วมกันเรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามนะครับวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนนะครับเป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2ก็จะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผมในคาบแรกเราอ่านกุรอานกันไปแล้วนะครับในคาบเรียนที่2วันนี้ก็จะเป็นบทเรียนฟิกนะครับต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมาตอนนี้ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันตรงกับช่วงที่เราเตรียมตัวงานบุฟเฟ่ด้วยนะครับแล้วก็หัวข้อที่ผมตั้งมาก็กลายมาเป็นหัวข้อของเรื่องของการตอฮาเราะห์เรื่องของการทําความสะอาดและการชําระร่างกายนะครับในกรณีของการทําตะยัมมุมนะครับแล้วก็การอาบน้ํากุสนะครับอาบน้ํากุสคุยกันไปแล้ว2เรื่องนะครับวันนี้นะครับกลับมาสู่หัวข้อเดิมก็คือตกลงแล้วเราจะเอาแค่ละหมาดเป็นหรือว่าเอาแบบละหมาดแล้วใช้ได้ถูกต้องเหมือนกับสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นหัวข้อนะครับหรือว่าเรื่องที่เราจะคุยกันในเดือนที่ผ่านมานะครับไม่มีเวลาก็มาเริ่มต้นนะครับในเดือนนี้แทนนะครับเอาตามนี้เลยนะครับว่าตกลงแล้วเราจะเอาแบบละหมาดแค่เป็นแค่พอทำไปได้สักแต่ทำกันไปหรือเราจะเอาแบบให้ถูกต้องให้มีมาตรฐานนะครับเอาแบบไหนผมเข้าใจแล้วก็เชื่อนะครับว่าพี่น้องทุกคนต้องมีคำตอบอยู่ในใจแล้วล่ะครับว่าในเมื่อเราจะทำอามัลอิบาดะห์โดยเฉพาะรุกลซึ่งเป็นรุกลที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดตอนนี้ไอ้ความตั้งใจของเราว่าจะทำให้ดีที่สุดนะครับมันอาจจะเขาเรียกว่าแผ่วไปบางครั้งบางโอกาสนะครับบางครั้งบางโอกาสบางทีทั้งที่รู้นี่แหละว่าที่ถูกต้องแล้วที่ดีแล้วควรทำแบบนี้แต่ในบางครั้งในบางโอกาสเราก็ทำแบบชุยๆก็มีผมเองก็ยังเป็นอยู่บางครั้งนะครับบางทีจะธุระบางทีจะรีบจะนู่นจะนี่ก็เลือกทำเอาแค่พอใช้ได้อันนี้ถือเป็นความบกพร่องนะครับถือเป็นความบกพร่องฉะนั้นพี่น้องจำไว้เลยนะครับว่าการกระทำใดก็แล้วแต่ที่ตรงกันข้ามกับซุนนะหรือไม่ใช่แบบซุนนะนะครับมันจะกลายเป็นมักรุฮ์ขึ้นมาทันทีเลยนะครับเขาซุนนะให้ทำอย่างนี้เราไม่ได้ทำแบบที่เป็นซุนนะก็เท่ากับเราต้องทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่ซุนนะเข้าใจนะพอมาทำอย่างที่ไม่ใช่ซุนนะมันก็จะเปลี่ยนจากซุนัตกลายมาเป็นมักรุฮ์ทันทีเลยนะครับหรือถ้าละทิ้งไม่ทำสิ่งที่เป็นวาญิบนะละทิ้งไม่ทำสิ่งที่เป็นวาญิบความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะถึงขั้นทำให้ไม่ใช่เพียงแค่ผลบุญขาดตกบกพร่องแต่อาจจะถึงขั้นทำให้การละหมาดของเรานะครับหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ได้ผลบุญแล้วยังอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้ถ้าเราไม่มีวิธีในการหรือแนวทางในการแก้ไขให้ดีขึ้นนะเดี๋ยวนี้ก็จะพูดนะครับในหลักการกว้างๆก่อนตอนนี้วันนี้มีหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาให้พี่น้องฟัง2บทก่อนนะครับเป็นการปูพื้นเป็นการแค่ปรับทัศนคติว่าต่อไปนี้เราจะพยายามละหมาดแบบให้ถูกต้องให้เหมือนกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดเราจะไม่เอาเพียงแค่พอใช้ได้นะเราจะไม่เอาเพียงแค่พอใช้ได้หรือเอาแค่กระสักแต่ทำไปฉะนั้นนะครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งที่พี่น้องได้ยินแล้วน่าจะแปลกันได้เลยซัลลูกะมารออัยตุมูนีอุซัลลีให้พวกท่านทั้งหลายละหมาดให้ได้ทำละหมาดให้ได้เหมือนกับที่เราเห็นนบีละหมาดนั้นมาตรฐานที่นบีบอกไว้ก็คือต้องละหมาดให้เหมือนกับที่นบีทำซอฮาบะห์เห็นนบีทำยังไงนบีก็บอกกับซอฮาบะห์ว่าให้ทำให้เหมือนที่เห็นอย่าทำแตกต่างอย่าทำผิดเพี้ยนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นเจตนาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้มีหะดีษซอฮีฮ์อยู่2บท
เดี๋ยวอ่านให้พี่น้องฟังและพี่น้องพิจารณานะว่าทำไมเราถึงยังต้องเรียนเรื่องวิธีการละหมาดอยู่ละหมาดกันมาคนละ40ปี50ปีแล้วนะครับเรียนมาหลายที่แล้วน่าจะเก่งแล้วน่าจะโอเคแล้วแต่ลองมาฟังหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้นะทำอย่างไรทำไมรอซูลจึงพูดออกมาแบบนี้หะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษนะครับที่ซอฮาบะห์2คนเขาเจอกันนะครับแต่ว่าพระเอกของเราชื่ออัมมาร์บินยาซิรชื่ออะไรนะอัมมาร์บินยาซิรนะครับบอกว่าท่านยูฮานีนะครับบอกว่าอันนาอัมมารับนายาซิรินมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไปประสบเหตุไปเจอท่านอัมมาร์บินยาซิรอัมมาร์บินยาซิรเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เสียชีวิตเป็นชะฮีดด้วยนะครับรอซูลรักมากๆเลยคนเนี้ยนะครับไปเจอเขาตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ดะคอลัลมัสยิดะดะคอลัลมัสยิดะอัมมาร์เข้าไปที่มัสยิดนะครับเข้าไปในมัสยิดฟอซัลลารอกอะตัยนีคอฟีฟะตัยนีพอเข้าไปในมัสยิดก็ซัลลาไปเริ่มละหมาดเลยไปเริ่มละหมาดรอกอะตัยนี2จำนวน2รอกอะคอฟีฟะตัยนีทำแบบเบาๆพอเอาแบบง่ายๆทำแบบแค่แพร่แบบเบาๆทำแบบสบายๆนะครับจำนวน2รอกอะฟะกอละละฮูรอญุลุนก็มีคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็บอกว่าท่านอัมมาร์ท่านเป็นซอฮาบะห์อาวุโสนะท่านเป็นซอฮาบะห์ที่ใกล้ชิดรอซูลท่านอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วทำไมท่านละหมาดเข้ามัสยิดแล้วมาละหมาด2รอกอะละหมาดแบบอะไรแบบง่ายๆแบบชิวๆแบบนี้ล่ะละหมาดป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บเลิกไปแล้วคอฟีไฟตายเดิมทีแปลว่าเบาคอฟีฟ้าเนี่ยแปลว่าเบาแต่ในที่นี้หมายถึงละหมาดเบาก็คือละหมาดแบบไม่ได้เข้มงวดเอาจริงเอาจังแบบพิเศษอะไรเงี้ยนะเอาแบบว่าพอใช้ได้นะเอาแค่ผ่านๆไปเห็นอัมมาร์ทำแบบนี้นะก็เลยถามเขาว่าทำไมท่านละหมาดแบบง่ายๆชิวๆแบบนี้ล่ะก็คอฟัฟตุนะครับชายคนนั้นก็ถามไปนะครับท่านอัมมาร์ก็ตอบนะบอกว่าก็รอไอตุกะก็คอฟัฟตะฮูมาผมเห็นคุณละหมาดแค่2รอกอะฮ์นี่แป๊บเดียวเองเสร็จไปแล้วนะครับฟะกอละท่านอัมมาร์อบินยาซิดก็ให้คำตอบนะตอบว่าอะรอไอตานีนะกอสตุมินฮูดูดิฮาชัยอันนะอับบีน้องฟังนะอัมมาร์ตอบว่าเนี่ยคุณมาบอกว่าผมละหมาดง่ายๆละหมาดป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บเสร็จแล้วเนี่ยคุณดูผมตั้งแต่แรกยันให้ผมให้สลามเนี่ยคุณเห็นผมทำผิดตรงไหนบ้างหรือเปล่านะเนี่ยตั้งแต่ผมยืนละหมาดตั้งแต่ยกมือตักเบียดเรียกจนทั้งให้สลามเนี่ยคุณบอกผมละหมาดไม่ดีคุณเห็นผมทำผิดตรงไหนบ้างหรือเปล่านะอารอไอตานีนะกอสตูมินฮูดูดิฮาชัยอันไหนลองบอกผมสิที่คุณมายืนดูผมจ้องผมละหมาดอยู่เนี่ยแล้วผมผิดตรงไหนไหมที่ผมละหมาดผมแบบนี้นะครับลากินคอฟัฟตูฮาต่อคอฟัฟตูฮูมาฉันแค่ละหมาดสั้นๆเท่านั้นเองนะฉันแค่ละหมาดสั้นๆเท่านั้นเองจากที่จะต้องอ่านยาวฉันก็อ่านให้สั้นจากที่จะต้องอ่านเยอะฉันก็อ่านให้น้อยลงนะฉันแค่ทำสั้นๆเท่านั้นบาดารุตูบีฮีมาอัสซูฮวานะครับบอกว่าหรืออัสซาวาก็บอกว่าที่ฉันต้องทำแบบนี้รีบละหมาดให้มันเสร็จเพราะฉันกลัวว่าถ้าทันละหมาดยาวละหมาดอย่างดีอย่างเต็มที่เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่รอดอะไรไม่รอดชัยฏอนฉันก็เลยรีบละหมาดเอาให้มันเสร็จเร็วๆเพราะถ้าฉันละหมาดเยอะลากยาวๆเดี๋ยวชัยฏอนมันก็จะมาก่อกวนรังควานฉันมายุให้ฉันคิดนู่นคิดนี่ในละหมาดฉันก็เลยรีบเอาให้มันเสร็จไปก่อนชิงตัดหน้าใครตัดหน้าชัยฏอนไปก่อนซะมิอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลเพราะที่ฉันเลือกทำวิธีนี้รีบละหมาดเอาให้เร็วไว้ก่อนเลยจำเอาเลยนะเพราะฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกไว้ว่าอินนัรรอญุลาแท้จริงคนคนหนึ่งนะครับรอญุลแปลว่าคนคนหนึ่งแล้วอยู่ซอลลิศศอลาตะบางทีเขาอาจจะละหมาดอะไรสัก
ละหมาดหนึ่งวะละอัลละฮูลายะกูนุลูละฮูมินศอลาติฮิอิลลาอุชรุฮาเขาอาจจะละหมาดอย่างดีเลยเขาอาจจะละหมาดอย่างดีอย่างเนียบเลยแต่พอสรุปตอนท้ายแล้วได้ผลบุญเพียงแค่1ใน10ของละหมาดนะอามัดบินยาซิดบอกว่าไม่แน่ที่ฉันรีบทําแบบนี้เพราะฉันกลัวว่าถ้าฉันละหมาดยาวไปกว่านี้เดี๋ยวชัยฏอนมันจะมารบกวนฉันมารังควานฉันทําให้ละหมาดของฉันมีปัญหาฉะนั้นตอนนี้ฉันยังละหมาดแล้วสมาธิยังดีอยู่ฉันเลยก็เลยรวบรัดเอาให้มันจบเร็วๆเอาให้มันจบเร็วๆเพราะฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกว่าบางทีคนเนี่ยละหมาดไปละหมาดหนึ่งแต่เขากลับไม่ได้ความดีอะไรเลยนอกจากเพียงแค่1ใน10ถ้าผลบุญมี10ความดีเขาได้ไปเพียงแค่1ความดีเท่านั้นเองเอาตุสโอฮาหรือได้1ใน9เอาซุบโอฮาเอาคุมุซูฮาหรือบางทีก็ได้1ใน8 1ใน7 1ใน5หมายความว่าละหมาดเต็มที่เลยแต่ผลบุญกลับได้ไม่เยอะนี่ขนาดคนอะไรนะเนี่ยคนที่เราซุนบอกนึงคนละหมาดอย่างดีแล้วอ่ะแต่พระเอาเข้าจริงๆผลบุญกลับได้เพียงแค่กระพีกเดียว1ใน10ถ้าผลบุญมี100นึง100คะแนนได้ไปแค่10คะแนนเองแล้วถ้ามี10คะแนนก็ได้ไปเพียงแค่คะแนนเดียวฉะนั้นท่านอัมมัดบินยาซิดท่านมีวิธีคิดว่าถ้าอย่างนั้นผมเลือกวิธีไหนผมเลือกเอาแบบเร็วๆแต่เอาให้ได้เนื้อเอาให้ได้แบบคุณภาพเลยนะไม่เอาอย่างเยอะรุกวะนานสุยุดนานเดี๋ยวระหว่างสุยุดระหว่างอันเนี่ยเกิดมีริยะขึ้นมาสักนิดนึงแค่นิดเดียวริยะทําให้ผลบุญของผมหายไปหมดเลยฉะนั้นตอนแรกเนี่ยตอนที่เรากําลังกําหนดสมาธิใหม่ๆเนี่ยช่วงเนี้ยเรายังมุ่งตรงอยู่กับอัลลอฮ์อยู่อันนี้คือวิธีคิดของอัมมาร์บินยาซิดแต่ที่สิ่งที่ผมต้องการก็คือคําพูดสุดท้ายของนบีที่บอกว่าคนเรานะอุตส่าห์ละหมาดทั้งละหมาดเลยนะละหมาดตั้งแต่ต้นจนจบเลยแต่พอมาดูผลบุญที่ได้กลับได้เพียงแค่1ใน10อีก9ไม่ได้ใช่ป่ะได้มี10แต่ได้เพียงแค่1 9ไม่ได้ได้1ใน8มีผลบุญ8ก็ได้เพียงแค่1ฉะนั้นถ้าเราเป็นเหมือนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนี่เท่ากับเราเสียอะไรเสียของเลยนะใช่ไหมครับเราละหมาดเต็มที่เลยเอาอย่างเต็มที่เลยอย่างดีเลยแต่ผลบุญกลับไม่ได้ฉะนั้นที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ทำเพียงแค่ทำให้มันผ่านๆไปนะขนาดคนตั้งใจนะผลบุญเขายังเหลือไม่เยอะแล้วถ้าเราไม่ตั้งใจด้วยนะไม่ได้ใส่ใจด้วยไม่มีความพิถีพิถันด้วยทำแบบชุยๆทำแบบมักง่ายสักแต่ทำอย่างเดียวแล้วผลบุญจะเหลือไหมผลบุญยิ่งไม่เหลือใหญ่เลยฉะนั้นวิธีคิดของอัมมาดอาจจะเป็นอิสติฮาดเป็นความเหตุเป็นความคิดเป็นเหตุผลส่วนตัวของอัมมาดบอกว่างั้นฉันทำแบบอะไรแบบรวบรัดพี่น้องผมเองก็เคยสังเกตนะช่วงที่เราอัลลอฮุอักบัรเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอะไรเรามุ่งตรงเราแน่วแน่ดีแต่พอรากาศที่สองที่สามที่สี่พระทีนี้เริ่มอะไรละฮะยิ่งพอเฮ้ยร้อนแล้วว่ะพัดลมไม่ตรงว่ะทีนี้เป็นยังไงรู้งี้กูไปละหมาดตรงนู้นก็ดีรู้งี้ยังไม่ละหมาดก็ดีกลายเป็นคิดฟุ้งซ่านคิดเรื่องอื่นในละหมาดเนี่ยเอาเรื่องอื่นมาคิดผลบุญมันก็ยิ่งหายไปอันนี้คือวิธีคิดของอัมมาดแต่เราต้องการจุดประสงค์จากคำพูดของนบีที่บอกว่าไม่แน่นะละหมาดทั้งละหมาดนั่นแหละแต่พอผลบุญแล้วมันได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยฉะนั้นต่อไปนี้เราจะไม่ประมาทในเรื่องของคุณภาพการละหมาดจริงๆแล้วนบีต้องการอะไรจากการละหมาดของเราต้องการคุณภาพไม่ต้องการจำนวนหรือระยะเวลายืนนานแต่ไม่มีสมาธิเลยอย่างบางมัสยิดเนี่ยนะอย่างบางมัสยิดเนี่ยเขาอาจจะอยากจะอย่างในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราจะเห็นเยอะนะบางมัสยิดเนี่ยเขาไปจ้างนักเรียนที่เป็นฮาฟิซนะนำนักเรียนที่เป็นฮาฟิซมาแล้วก็มานำละหมาดเอาเลยมัสยิดเราในคืนละยุส30คืนเราได้1ข้อมา1ข้อต่ำ
แต่ปรากฏว่าสมาชิกของเราเนี่ยมามุมของเราที่เคยละหมาดเนี่ยเขาไม่เคยยืนนานๆละกาดละสองหน้าอย่างเงี้ยไม่เคยพอเคยยืนแค่ไหนเคยแค่สักสามบรรทัดสี่บรรทัดอ่านอายะห์สั้นๆแต่พอมาประเดิมคืนแรกนะโอ้ยังพอนั่นแหละยังอีหม่านยังแข็งอยู่แต่พอคืนสามคืนสี่กูไปสู่เราอื่นแล้วหายหมดเพราะอะไรอ่ะฮะเพราะไม่ไหวฉะนั้นมันจึงมีสิ่งที่บั่นทอนผลบุญแล้วก็มรรคผลที่เกิดขึ้นจากการละหมาดนบีจึงบอกเนี่ยดูสินะมีบางคนน่ะละหมาดเต็มที่เลยแต่ผลบุญที่ได้กลับได้เพียงแค่นิดๆหน่อยๆอุชุรอัชรอนี่แปลว่า10อุชุรแปลว่า1ใน10มี10น่ะได้แค่1อีก9ไม่ได้เสียดายมั้ยเสียดายละหมาดก็4รอกาตเท่ากับคนอื่นแหละแต่คนอื่นได้10แต่เราได้1เสียเปรียบนะไม่ใช่ว่าเขาละหมาด4แล้วเราละหมาดรอกาตเดียวใช่มั้ยเราก็ละหมาด4เท่ากับเขาแต่ละผลบุญกับได้ไม่เท่าครับอันนี้คือความห่วงใยของรอซูลว่าละหมาดน่ะดีแหละแต่นะครับสาเหตุที่จะทำให้ได้รับผลบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนของการละหมาดงั้นต่อไปนี้คงได้คำตอบในระดับหนึ่งแล้วนะว่าเราจะไม่เอาเพียงแค่ละหมาดให้จบแหละเพราะถ้าเอาแค่ละหมาดจบผลบุญมันน้อยนะผลบุญมันน้อยอ้าวหะดีษเฮียนะบทเมื่อสักครู่อ่ะหะดีษบทนึงหะดีษบทเนี้ยนะครับเป็นหะดีษที่ซอฮีห์เช่นเดียวกันมีอยู่ครั้งหนึ่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งคุยกับซอฮาบะห์นั่งคุยกับซอฮาบะห์คุยกันอยู่ก็มีชายคนนึงเดินเข้ามาเรียบเคียงๆอยากจะมาเรียนหนังสือกับนบีเฮ้ยวันนี้นบีสอนหนังสืออยากจะเรียนหนังสือด้วยทํายังไงอ่ะโดยปกติแล้วนบีเห็นใครนั่งเลยนบีจะใช้ให้ลุกละหมาดซุนนะห์ตะฮียะตุลมัสยิดชายคนนี้ก็กลัวนบีดุก็เลยรีบไปละหมาดซะก่อนเลยไปละหมาดให้เรียบร้อยตอนนี้นบีน่ะนั่งหันหน้าไปแบบนี้ก็เห็นทั้งหมดเลยคนนี้เข้ามาคนนี้ละหมาดคนนี้เข้ามาคนนี้ละหมาดมีชายคนนึงเข้ามานี่แหละเขาก็ละหมาดเหมือนกันแต่เขารีบร้อนมากเสียดายกลัวว่าเดี๋ยวกว่าจะละหมาดเสร็จนี่เดี๋ยวรอซูลเลิกสอนก่อนไม่รู้ละซูลสอนเรื่องอะไรอยู่อยากจะมาฟังนบีสอนหนังสือรีบละหมาดพอละหมาดเสร็จแล้วละซูลก็นั่งดูอยู่เงี้ยเดินมาจะมานั่งพอนั่งปุ๊บละซูลถามอัศอลลัยตะละหมาดแล้วเหรอละหมาดแล้วครับละซูลบอกอิรยะฟะศอลลิอินนะกะลัมตุศอลลิไปกลับไปใหม่ไอ้ที่เองละหมาดเมื่อตะเกียเขายังไม่เรียกละหมาดที่ละหมาดไปเมื่อตะเกียยังไม่เรียกละหมาดกลับไปละหมาดใหม่เขาก็รีบลุกไปใหม่ไปทำอะไรไปละหมาดใหม่เพราะรอซูลสั่งให้ละหมาดใหม่ก็ไปละหมาดเหมือนเดิมรีบจะกลับอะไรจะกลับมานั่งฟังรอซูลเจตนาดีทุกอย่างเลยละหมาดก็รักษาซุนนะห์แล้วแต่อะไรคุณภาพของการละหมาดไม่มีคนนู้นก็สองคนนี้ก็สองละหมาดที่มัสยิด2รอกาตเหมือนกันแหละแต่คุณภาพไม่มีรอซูลก็บอกใหม่เอรอยะฟาซัลลีอินนะกะลัมตุซัลลีรอบที่2พอมานั่งจะเรียนหนังสือรอซูลบอกกลับไปเดี๋ยวนี้เลยไปละหมาดใหม่แท้ที่ละหมาดไปเมื่อตะกี้เขาไม่เรียกละหมาดละรีบมาจะมาได้จะมา2รอบแล้วเดี๋ยวรอซูลลุกไปก่อนไม่ทันได้เรียนนะพอรอบที่3รอซูลบอกที่ละหมาดไปนะยังใช้ไม่ได้นะละหมาดไปแล้วก็ยังใช้ไม่ได้ละหมาดเปล่าละหมาดแต่มันใช้ไม่ได้รอซูลก็บอกเอรอยะเหมือนเดิมเลยกลับไปลุกขึ้นไปละหมาดอีกรอบหนึ่งเที่ยวนี้เอาให้ได้นะเขาบอกรอซูลผมไม่ไหวแล้วลาอูจิดแปลว่าผมไม่รู้จะทำยังไงให้มันดีไปกว่านี้แล้วผมทำได้แค่นี้แหละรอซูลก็เลยสอนขั้นตอนของการละหมาดในส่วนที่เป็นรายละเอียดเขามีเพียงแค่จุดเดียวเองที่เขาเสียเขาบกพร่องเขาก็ตักเบรเขาก็อ่านฟาติฮะห์ทำอะไรเหมือนทุกอย่างเลยรุกุอ์เหมือนสุญูดเหมือนอะไรเหมือนทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าในขั้นตอนของการของรายละเอียดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยเขาขาดแค่ตุมะนีนะตุมะนีนะแปลว่าการเว้นระยะระหว่างขั้นตอนเนี่ยหยุดนิ่งเพื่อเว้นระยะระหว่างอารยบทต่างๆในระยะสั้นๆแต่เขาไม่ได้เว้นระยะไม่ได้หยุดพอทำอันนี้เสร็จต่ออันนั้นต่ออันนั้นต่ออันนั้นเลยเพื่ออะไรเพื่อจะได้รีบมานั่งฟังรอซูลรอซูลบอกที่ละหมาดมาทั้งหมดน่ะใช้ไม่ได้สักรอบหนึ่งเลยเขาละหมาดป่ะ
ละหมาดเท่ากันคนอื่นไหมก็เท่ากับคนอื่นอ่านเหมือนคนอื่นรุกวะเหมือนคนอื่นสุญูดเหมือนคนอื่นแต่ละหมาดใช้ไม่ได้เนี่ยแบบนี้แหละมันผมก็เลยเอาหะดีษ2บทเนี่ยมาทำยังไงให้เรามีวิธีคิดใหม่ว่าต่อไปเนี่ยถ้าเรากลัวเหมือนกับที่อัมมาร์กลัวเราจะมีวิธีละหมาดอย่างไรให้ถูกด้วยแล้วก็ให้เหลือผลบุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยหรือถ้าจะเอาอย่างชายคนนั้นน่ะละหมาดทำเหมือนคนอื่นเลยรู้ก็เหมือนคนอื่นอะไรเหมือนคนอื่นดีทุกอย่างเลยแต่บกพร่องในบางขั้นตอนทำให้ละหมาดจากที่ทำเหมือนคนอื่นน่าจะได้เหมือนคนอื่นแต่กลับกลายเป็นไม่ได้นอกจากละหมาดใช้ไม่ได้แล้วยังอะไรอีกผลบุญก็ไม่ได้อันแรกนะผลบุญได้ใช่ป่ะแต่แบบบกพร่องแต่อันนี้บกพร่องด้วยแล้วก็ผลบุญไม่ได้ด้วยตอนนี้เราจะเอายังไงเอาแบบละหมาดเป็นทําเหมือนกับคนอื่นเขาได้ใครถามตอบได้ละหมาดอะไรละหมาดมักริบละหมาดอีชาทําเหมือนคนอื่นแต่พอมาดูเนื้อข้างในแล้วมันแตกต่างไม่มีคุณภาพฉะนั้นที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกว่าจะสอบเราในขั้นตอนของการละหมาดหรืออามันอื่นก็แล้วแต่เนี่ยอะห์ซันุอามาลาอัลเลาะห์จะดูอะไรครับดูอะห์ซันแปลว่าดีกว่ามีมาตรฐานกว่านะครับถูกต้องมากกว่าอัลเลาะห์ดูตรงนี้อัลเลาะห์ไม่ได้ดูว่าใครทําเยอะกว่ากันถ้าทําเยอะก็สบายเลยงั้นเราทําไม่เยอะแต่จะเยอะจะน้อยไม่ใช่สําคัญที่สําคัญก็คืออะห์ซันก็คือมีคุณภาพถูกต้องตรงตามซุนนะและมีความบริสุทธิ์ใจมากกว่าอ้าวเราละหมาดกันเป็นแล้วนะเป็นแล้วตอนนี้เวลาเราจะละหมาดเราต้องเอาใครมาดูเป็นตัวอย่างท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซอฮาบะห์เห็นรอซูลแต่เราเนี่ยไม่เห็นแล้วเราทำยังไงอ่ะเราก็ต้องเรียนรู้จากคนที่เห็นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดก็คือบรรดาซอฮาบะห์ที่เรียนรู้แล้วก็จดจำรายละเอียดเอาไว้เล่าให้พวกเราฟังอ้าวใครละหมาดเหมือนรอซูลได้บ้างครับเนี่ยพวกเราเนี่ยตัวเด็กเคยเห็นรอซูลไหมไม่เคยแล้วทำไงเราจะละหมาดให้เหมือนรอซูลก็ต้องเรียนรู้จากคนที่เขาเห็นท่านรอซูลซอฮาบะห์ที่เห็นรอซูลละหมาดไม่ใช่มีเพียงแค่5คน10คนมีเป็นร้อยคนพันคนแล้วทุกคนเห็นอะไรก็เอามาเล่าเป็นรายละเอียดขั้นตอนพิธีการทั้งหมดเลยอ้าวเดี๋ยววันนี้เราเริ่มนะอาจารย์ละอีกอมาละไว้ก็แล้วกันนะพวกผู้หญิงส่วนใหญ่นะผู้หญิงต้องอาจารย์ต้องอีกอมามั้ยผู้หญิงไม่ต้องอาจารย์ไม่ต้องอีกอมามีทัศนะของนักวิชาการจํานวนหนึ่งอนุญาตให้อีกอมาแต่ถ้ามีผู้ชายทําอยู่แล้วหรือได้ยินเสียงของผู้ชายเขาอีกอมาแล้วเราไม่ต้องทําและถ้ามีเฉพาะผู้หญิงอนุโลมอนุญาตให้ว่าอีกอมะห์ได้เนื่องจากมีบางรายงานว่าท่านหญิงไอชะห์เคยอีกอมะห์ท่านหญิงไอชะห์น่ะเคยอีกอมะห์แต่ว่าเป็นฟัตวาของการกระทําของซอฮาบะห์แต่ว่าจากรอซูลไม่ได้สั่งให้ผู้หญิงทํารอซูลสั่งมั้ยรอซูลไม่ได้สั่งเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ชายนะงั้นให้ผู้ชายทําหน้าที่อาซานผู้ชายทําหน้าที่อีกอมะห์แต่ถ้ามีเฉพาะผู้หญิงมัสยิดสมมุติมีมัสยิดเนี่ยเป็นมัสยิดแม่ไม้นะมีแต่แม่ไม้หมดเลยผู้ชายก็ไม่มีสักคนนึงทํายังไงอ่ะอีกอมะห์ดังแค่เฉพาะผู้หญิงนะไม่ต้องทําในขั้นตอนอื่นอ้าวตอนนี้เรายืนตรงเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของอะไรนะของการละหมาดยืนตรงทีนี้วิธียืนตรงยืนแบบไหนยืนแบบเข้าแถวที่โรงเรียนฮะยืนแบบไหนยืนตรงในลักษณะที่ปกติที่เรายืนนี่แหละเพียงแต่ว่าพยายามจัดอวัยวะของเราที่สามารถให้คอนโทรลให้หันหน้าไปทางหรือตรงไปทางทิศกิบลาได้ปลายเท้าของเราสามารถยืดตรงไปทางทิศกิบลาได้อย่าให้เขียงออกข้างๆให้ตรงไปทางทิศกิบลาหน้าอกของเราต้องหันหน้าไปทางทิศกิบลาใบหน้าของเราต้องหันหน้าไปทางทิศกิบลามือของเราเนี่ยเวลายกก็ต้องหันหน้าไปทางทิศกิบลาไปทําแบบนี้ได้มั้ยทําเป็นแบบเนี้ยข้างหูแบบนี้ไม่ได้งุ้มแบบนี้ก็ไม่ได้ต้องแบมือฉะนั้นที่ซอฮาบะห์รายงานบอกรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านยกมือตักบีร
นิ้วของท่านไม่ได้ชิดกันนะไม่ได้แน่นเปี้ยงอย่างนี้เลยแล้วก็ไม่ได้กางไม่ได้กางทางแบบนี้แต่ให้อยู่ในระดับที่ชิดกันแต่ไม่ใช่สนิทชิดกันเฉยๆอยู่ใกล้กันนะปกตินี่แหละแต่ไม่ต้องเบียดจนกระทั่งเก่งอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่หรือกางทางแบบนี้ก็ไม่ใช่ยกแค่อะไรกางให้มันให้นิ้วชิดกันทั้งหมดนี่แล้วก็ให้ฝ่ามือหันไปทางทิศกิบละยืนตรงเท้าห่างกันพอประมาณคำว่าพอประมาณถ้าเรายืนคนเดียวนะยืนคนเดียวก็อยู่ในระดับที่เสมอกับไหล่เสมอกับไหล่หรือถ้าเป็นคนมีน้ำหนักเป็นคนมีร่างใหญ่ตัวอ้วนนะยืนอย่างในหนังสือฟัรฎูอีนก็จะบอกว่าให้ยืนเท้าห่างกันประมาณ1คืบจะบ่ายหนังสือฟัรฎูอีนก็เขียนอย่างเงี้ยเท้าห่างกันประมาณ1คืบคนอ้วนยืนได้มั้ย1คืบเนี่ยอย่างของเราเนี่ยนาซิดคนอ้วนเรายูซุปอ่ะยูซุปมันยืนได้มั้ยคืบนึงแค่เนี้ยมัสลิมานว่ายืนได้มันยูซุปเรายูซุปหลานอิหม่ามเนี่ยยืนได้มั้ยแล้วทํายังไงคนอ้วนก็ต้องทางขากลางขาออกเพื่อให้มันบาลานซ์และให้มันรับน้ำหนักได้ฉะนั้นที่อุลามาแนะนำก็คือให้ยืนเท้าห่างกันตามสมควรพอประมาณแต่ไม่ใช่เพียงแค่หนึ่งคืบนะครับคนผอมอาจจะหนึ่งคืบได้แต่คนอ้วนต้องกระจายน้ำหนักของขานะออกไปเพื่อให้มันบาลานซ์แล้วก็รับน้ำหนักของขาได้เพราะถ้ายืนชิดกันเดี๋ยวล้มเดี๋ยวเซแล้วก็พยายามให้ปลายเท้าเนี่ยชี้ตรงไปทางทิศกิบละตามองที่สุญูดพร้อมกับยกมือขึ้นเสมอใบหูหรือระดับหัวไหล่นะให้มือชิดกันนิ้วชิดกันฝ่ามือตรงไปทิศกิบละแล้วก็เสมอหัวไหล่แบบนี้หรือเสมอใบหูมีรายงานทั้งสองอย่างเลยนะว่ารอซูลมีบางครั้งยกมือเสมอเนี่ยยูฮาซีอูดูไนฮิเสมอใบหูฝ่ามือของรอซูลเนี่ยเสมอใบหูและมีรายงานส่วนใหญ่ว่ารอซูลยูฮาซีฮัซวะมังกีบัยฮิก็คือระดับหัวไหล่ทั้งสองของท่านเนี่ยเสมอบ่าตอนนี้มีทัศนะที่3เพิ่มเติมขึ้นมาของอุลามะห์ของนักวิชาการบอกว่าในเมื่อยกมือได้ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างระดับนี้อาจจะมีทัศนะอีกทัศนะนึงบอกว่ายกมือระดับกลางระดับกลางก็คือให้ฝ่ามือครึ่งบนเนี่ยอยู่ในระดับใบหูแล้วก็ฝ่ามือครึ่งล่างอยู่ในระดับหัวไหล่อันนี้คือพอดีหูอันนี้พอดีไหล่แต่ถ้าอยู่ตรงกลางก็คือข้างบนเนี่ยตรงกับหูข้างล่างตรงกับไหล่อันนี้มีทัศนะแต่เป็นแค่ทัศนะไม่ใช่ตัวบทหลักฐานที่ดีกว่าทำยังไงครับเสมอหูเลยหรือเสมอไหล่เลยทำแบบนี้เวลาเรายกมือขึ้นมาปุ๊บให้เรากล่าวอัลลอฮุอักบัรกล่าวตรงนี้เรียกกล่าวตักบีรอตุลอิห์รอมกล่าวตักบีรครั้งแรกเข้าสู่พิธีละหมาดในกรณีนี้ในขั้นตอนเนี้ยนะการกล่าวตักบีรเป็นรุกลการยกมือเป็นสุนัตตัวการยกมือนะการยกมือเนี่ยเป็นสุนัตก็เท่ากับว่าเรายืนละหมาดอยู่แล้วเราก็อัลลอฮุอักบัรว่าตักบีรอย่างเดียวโดยไม่ยกมือได้มั้ยแค่สุนัตได้ได้แต่เป็นมักรูห์เพราะนบีไม่เคยทำแบบนี้แต่ด้วยความที่ว่านักวิชาการบอกว่าการยกมือเป็นเพียงแค่ซุนนะห์แต่เป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์สมควรต้องปฏิบัตินั้นเราถ้าเราไม่ยกมือถือว่าใช้ได้แต่เสียผลบุญอย่างที่ว่านะนบีจะบอกละหมาดทั้งทีแต่ดอมละบุญได้1ใน10นี่แหละอาจจะเหลือแบบนี้เขาให้ยกมือไม่ยกพอไม่ยกเขาเท่ากับทิ้งซุนนะห์พอทิ้งซุนนะห์เท่ากับทำมักรูห์ใช่ป่ะตอนนี้ในขั้นตอนของการตักบีรเนี่ยนะมีให้เลือกทํา3อย่าง1ยกมือก่อนแล้วค่อยตักบีรยกมือขึ้นไปเสร็จแล้วถึงจะอัลลอฮุอักบัรอันนี้อนุญาตหรืออัลลอฮุอักบัรแล้วก็ยกมือตามหลังกล่าวอัลลอฮุอักบัรก่อนแล้วก็ยกมือตามหลังแต่ที่นบีทําเป็นประจําทุกครั้งเลยที่ซอฮาบะห์รายงานก็คือยกมือพร้อมกับกล่าวตักบีรมีรายงานนะว่ามีบางครั้งกล่าวก่อนแล้วค่อยยกมือมีบางครั้งยกมือก่อนแล้วค่อยกล่าวตักบีรอันนี้เป็นเพียงแค่บางครั้งบางคราวที่ซอฮาบะห์ไปเห็นแต่อาจจะเป็นการเห็น
เห็นแบบไม่ชัดเจนก็เลยเข้าใจว่ารอซูลกล่าวก่อนรอซูลยกมือก่อนแต่ว่าที่ซอฮาบะห์ส่วนใหญ่รายงานเหมือนกันหมดเลยก็คือยกมือพร้อมกับกล่าวตักบีรพอยืนตรงตามองที่สยูดเท้าห่างกันพอสมควรเสร็จแล้วอัลลอฮุอักบัรยกมือเสมอไหลพร้อมกับกล่าวอันนี้ดีที่สุดเลยตอนกล่าวตรงนี้แหละอัลลอฮุอักบัรซึ่งถือเป็นรุกนแรกรุกนกอลีก็คืออัลลอฮุอักบัรรุกนฟิอลีที่เป็นรุกนแรกก็คือการยืนแล้วรุกนกอลบีก็คือเนียด3อย่างเริ่มทําพร้อมกันเลยยืนเนียดแล้วก็กล่าวอัลลอฮุอักบัรให้ตาม3อย่างพร้อมกันก็คือขณะยืนตรงนี่รุกนฟิอลีอัลลอฮุอักบัรเป็นรุกนกอลีรุกนคําพูดแล้วในใจก็ต้องนึกเดี๋ยวนั้นเลยว่าเนี่ยข้าพเจ้ากําลังละหมาดฟัรดูซุฮรี4รอกาตเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาอัลลอฮุอักบัรไปแล้วเพิ่งจะเนียดทีหลังได้มั้ยอันไปได้สักพักแล้วเฮ้ยเนียดดีกว่าไม่ได้เดินไปเนียดไปเลยข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูซุฮรี4รอกาตยังไม่ได้เข้าซุราวเลยเนียดก่อนได้มั้ยไม่ได้งั้นทํายังไงต้องเนียดควบคู่กับการลงมือทําต้องเนียดพร้อมกันนะนั้นในนิยามของการเนียดตามที่อุลามาส่วนใหญ่ก็ระบุเอาไว้คืออัซมุลกอลบิอะลาฟิลิชัยอินบิกอสดินมุอัยยานินตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดต้องตั้งใจแน่วแน่ทำกิจกรรมนั้นนะครับมุคตารินินมาอัลฟิลิเจตนาที่กำลังเนียดเนี่ยต้องเนียดควบคู่ไปพร้อมๆกับการทำก่อนแล้วเนียดไม่ได้ละมาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้เพิ่งจะเนียดได้ไหมข้าพเจ้าละหมาดไปเมื่อวานนี้ซุบฮ์ได้ป่ะไม่ได้ข้าพเจ้าเนียดละหมาดอีชาคืนนี้เนี่ยตั้งแต่ตอนนี้เลยได้ป่ะไม่ได้งั้นเนียดทำยังไงต้องเนียดพร้อมกันเลยอันนี้คือสิ่งที่เป็นมาตรฐานที่อุลามาทุกฝ่ายนะจะกล่าวสลับขอรับอะไรก็แล้วแต่พอใช้มาตรฐานแบบเนี้ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นมาตรฐานที่สูงที่สุดแล้วโอเคที่สุดแล้วแต่ถ้าใครเลือกอย่างที่ว่าผมเลือกทำแบบนี้เอาแค่พอใช้ได้ผมเลือกไม่ยกมือเป็นแค่สุนัตมันก็ได้แต่ได้แบบไม่สมบูรณ์แบบบกพร่องยกมือเป็นแล้วนะบางแล้วยกมือนี้ยกเสมอบางแล้วกลางนิ้วทำยังไงให้นิ้วชุกรีลองยกดิบางแล้วกลางนิ้วเป็นนิ้วกลางไปชุกรีอัลลอฮฺอักบัรอันนี้เสมอใบหูแต่จะเสมอไหลก็ต่ำลงมาแต่ว่าให้ฝ่ามือเนี่ยหันไปทางทิศกิบลาอันนี้รุกนแรกพอยกมือตักบีรเสร็จแล้วให้อ่านอะไรให้กอดอกลงมาคำว่ากอดอกเนี่ยนะมีซอฮาบะห์รายงานบอกท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากตักบีรแล้วรอซูลเอามือขวาวางบนมือซ้ายอะลาซอดรีฮีที่หน้าอกเอามือขวาทับมือซ้ายที่หน้าอกอยู่ตรงไหนราวนมข้างบนข้างล่างนี่ก็เรียกข้างด้านหน้านั้นอุลามะส่วนใหญ่บอกว่ากอดอกคำว่ากอดอกไม่ได้แปลว่าต้องเอามือมาไว้ที่ราวนมข้างบนนี่แต่แปลว่าซอดรุนแปลว่ามุวาญะฮะตุนแปลว่าทิศที่หรือว่าอวัยวะส่วนที่อยู่ด้านหน้าเรางั้นชุกรีหันหน้าอกมาทางครูเนี่ยหมายความว่ายังไงฮะต้องท้องหันด้วยป่ะฮะคือทั้งตัวนี่แหละเข้าใจนะหันหน้ามันมาหน้าหน้าน่ะพวกหันหน้าหมายถึงหันหน้าอกเรามาด้วยงั้นหน้าอกด้านหน้าก็คือส่วนที่อยู่ด้านหน้าของเรางั้นคำว่ากอดอกก็คือเอามือขวาวางทับบนมือซ้ายบริเวณด้านหน้านะที่มีรายงานจากท่านรอซูลนะวางไว้บนอกเหมือนนี้แบบนี้นะหรือวางไว้ในระดับหน้าอกแต่ไม่ต้องบนอกคำว่าหน้าอกก็คือด้านหน้าแต่นี้วิธีจับมือเอามือขวาวางบนมือซ้ายเอามือจับที่ข้อมือมือขวาเนี่ยจับตรงข้อมือนี่เลยหรือเอามือขวาจับที่แขนจับที่แขนนะครับมีว่ามีครั้งบางครั้งบางคราวที่เราซุนจับที่ซีเราะมีแต่ไม่เรียบร้อยนะครับนักวิชาการบอกถึงที่เราซุนทํามากกว่าก็คือจับที่แขนริสกุนเนี่ยริสกุนตัวนี้แต่ถ้าต้นแขนเนี่ยนะครับมีรายงานนะครับแต่ว่าเป็นเพียงแค่อุลามาบอกอนุโลมให้จับได้ในกรณีที่เช่นบางคนที่ถ้าจับแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามัน
แขนมันไม่ล้ามันไม่ปวดอะไรแบบนั้นนะบางคนแขนอ่อนกำลังบางคนนะแขนอ่อนกำลังต้องมีมืออะไรมือนี้ช่วยจับอะไรแบบนี้อย่างนี้อนุโลมแต่ถ้าเป็นกรณีปกติที่ซอฮาบะห์รายงานส่วนใหญ่เราซูลจะกอดอยู่แค่หน้าอกและมือขวาจับที่แขนซ้ายนะมีในรายงานหนึ่งท่านกอลีฟะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลีฟะอาลีนะครับเวลาละหมาดกอดอกเนี่ยกอลีฟะอาลีจะกอดต่ำกว่าสะดือลงมานะแต่ที่เราซูลทำก็คือกอดที่หน้าอกสูงกว่าสะดือแต่กอลีฟะอาลีมีรายงานชัดเจนถูกต้องเลยนะว่าคอลีฟะอาลีเวลากอดอกคอลีฟะอาลีจะกอดต่ำกว่าสะดืออุลามะเขาบอกอ้าวก็ในเมื่อคอลีฟะเป็นคอลีฟะแล้วละหมาดกอดอกแบบนี้ก็ต้องยกผลประโยชน์ให้ถ้าใครกอดอกต่ำกว่าสะดือถือว่าซอเพราะอะไรอ่ะเพราะถ้าบอกไม่ซออาลีก็ต้องไม่ซอแต่อาลีทำแสดงว่าที่อาลีทำอาลีต้องเข้าใจแล้วรู้แล้วว่ากอดอกถ้าต่ำกว่าสะดือถือว่าซอแต่ไม่ใช่ซุนนะของรอซูลอุลามะก็พยายามตามสืบไปอีกว่าแล้วทำไมอาลีต้องไปกอดอกต่ำกว่าสะดือในเมื่อละหมาดมากับรอซูลกอดอกเนี่ยเอามือไว้บนสะดือเหนือสะดือที่หน้าอกแบบนี้แล้วทำไมอาลีถึงเอามือไว้ใต้สะดือหะดีษซอฮีฮ์อุลามะไปเจอว่าคอลีฟะห์อาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุตัวเตี้ยแล้วก็พุงใหญ่เวลาจะกอดแล้วมันพุงมันเงี้ยมันอึดอัดแต่เวลาเครียดพุงอะไรพุงพุ้ยอ่ะพุงย้อยอ่ะเวลาเอามือกอดไว้ใต้สะดือใต้พุงเนี่ยมันแพ้ดูรวยมันดูสบายกว่ามันดูไม่อึดอัดชุกรีลองทำนะชุกรีไม่ชุกรีไม่ใช่หุ่นเสียอันนี้อนุญาตเฉยๆแต่ถ้าไม่กอดอกเลยไม่ใช่ซุนนะห์ของรอซูลต้องกอดอกเหนือสะดือบทที่บริเวณหน้าอกเป็นซุนนะห์นบีแต่ถ้ากอดอกต่ำกว่าสะดือเป็นซุนนะห์ของอาลีแต่ถ้าไม่กอดอกเลยเป็นไหนเป็นอะไรอะไรชีอะห์เลยเป็นชีอะห์อ้าวมีใครเคยแบบละหมาดไม่กอดบ้านใครมีคนละหมาดไม่กอดอกไหมฮะอย่าเผลอบอกมารบันฉันมีแสดงว่ามีชีอะห์เลยฮะอ๋อจับหัวใจอะไรเคยจับป่ะอะไรอ๋อเคยเห็นใช่ไหมพวกเรามีใครแม่กลุ่มซีกซ้ายไว้ละหมาดแล้วรอบัตรแล้วก็กอดไปเมื่อก่อนมีนะมีปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่เขาก็มีหลักฐานก็เดี๋ยวเรื่องนี้ก่อนในมัซฮับชีอะห์นะในฟิกชีอะห์สอนว่าของเราซุนนะห์ให้กอดอกคอลีฟะกอดอกท่านคอลีฟะอาลีเองยังกอดอกแต่กอดต่ำกว่าไม่เหมือนคนอื่นแต่ชีอะห์บอกว่าการละหมาดโดยเอามือขวาวางบนมือซ้ายที่หน้าอกละหมาดใช้ไม่ได้บางซัยนีชีอะห์จึงไม่กอดอกเลยไปละหมาดที่อิหร่านไปละหมาดที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่ยันในฮารงในฮารอมที่มักกะห์มะดีนะห์ชีอะห์ละหมาดไม่กอดอกงั้นที่ผมถามว่าบ้านใครมีคนละหมาดไม่กอดอกแสดงว่าบ้านนั้นมีอะไรล่ะมีชีอะห์แต่ไม่แน่นะมีอุลามะบางคนที่อยู่ในสังกัดมัซฮับอิหม่ามมาลิกีมัซฮับมาลิกีปัจจุบันนี้แพร่หลายอยู่ในแอลจีเรียในโมร็อกโกพวกนี้ละหมาดโดยไม่กอดอกเหมือนกันแต่ไม่ใช่ชีอะห์พวกนี้ละหมาดโดยไม่กอดอกเขาเข้าใจว่าวิธีการละหมาดโดยไม่กอดอกเนี่ยเป็นวิธีที่อิหม่ามมาลิกเลือกเข้าใจว่าอิหม่ามมาลิกเลือกทัศนะนี้นะครับอิหม่ามมาลิกเนี่ยเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ที่มัสยิดนบีในมะดีนะห์มะดีนะห์ละหมาดแบบกอดอกตามซุนนะห์นบีทั้งหมดเลยตัวอิหม่ามมาลิกก็กอดอกตัวอิหม่ามมาลิกนะรายงานในมุวัตเตาะก็กอดอกรายงานหะดีษเรื่องกอดอกเอาไว้แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งท่านอิหม่ามมาลิกถูกทำร้ายร่างกายถูกอะไรถูกทำร้ายร่างกายถูกตีแขนถูกฟาดแขนก็เดี้ยงพอแขนเดี้ยงก็ยกไม่ขึ้นพอยกไม่ขึ้นก็ละหมาดโดยไม่ได้กอดอกลูกศิษย์ลูกหาที่มาเจออิหม่ามมาลิกในช่วงที่ละหมาดโดยไม่กอดอกก็บันทึกเอาไว้ในตำราว่าวันนี้มาเรียนหนังสือกับครูละหมาดแบบไม่กอดอก
ไอ้ข้อความที่จดที่คัดลอกกันไว้นี่ก็ส่งต่อกันไปส่งต่อกันไปว่าครูละหมาดแบบไม่กอดอกก็เลยเข้าใจว่าเป็นอะไรเป็นแนวทางการปฏิบัติของอิหม่ามมาลิกแต่ในความเป็นจริงและอิหม่ามมาลิกละหมาดแบบกอดอกมาโดยตลอดและรายงานในหนังสือของท่านที่รวบรวมหะดีษรายงานหลักฐานเรื่องกอดอกเอาไว้แต่เนื่องจากว่ามีเหตุผลบางเหตุผลที่เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านอิหม่ามมาลิกทำให้ละหมาดแล้วกอดอกไม่ได้ก็เลยละหมาดช่วงหนึ่งไม่ได้กอดอกเพราะยกแขนไม่ขึ้นนั้นลูกศิษย์ลูกหาที่มาเรียนสมมติผมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุใส่เหล็กไว้ที่แขนใส่เหล็กไว้ที่แขนทำอะไรก็มันทำไม่ถนัดผมก็ห้อยแขนอยู่2ปีหมอบอกอาจารย์ต้อง2ปีนะแล้วเดี๋ยวมาผ่ากระดูกเอาอยากกระดูกเอาเหล็กออกแล้วเดี๋ยวยกแขนได้ช่วง2ปีที่ผมยังรักษาอยู่เนี่ยผมก็ละหมาดแบบไม่ได้กอดอกห้อยแขนอยู่บางอุไซนีน่ะอยู่ใต้นู่นน่ะขับรถไฟเอ้ยขึ้นรถไฟมาเรียนที่โรงเรียนผม2ปีดันผ่ามาตรงกับช่วงที่ผมละหมาดแล้วไม่ได้กอดอกใช่ป่ะเพราะได้2ปีบางอุไซนีแต่งงานกลับไปบ้านไปอยู่ที่นู่นไปเล่าที่นู่นเฮ้ยตอนเราอยู่กับเรามาอยู่ที่สื่อนะคุณล้อมาละหมาดไม่กอดอกนะงั้นช่วงที่มาเรียนน่ะเห็นอย่างนึงใช่ไหมจำไปอย่างจดจำไปอย่างพอไปถ่ายทอดที่นู่นเขาถ่ายทอดว่าไม่ได้กอดอกเข้าใจนะแต่อุลามาในมัซฮับส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ที่มอร์โกเองก็มีทั้งสำนักที่แบบกอดอกแล้วก็แบบไม่กอดอกจะอย่างไรก็แล้วแต่เรายึดใครอ่ะยึดตัวอย่างนบีกอดไหมนบีกอดเรากอดถ้าไม่กอดคีราฟซุนนะแตกต่างจากซุนนะและถ้าจงใจไม่กอดแสดงว่าตั้งใจไม่เอาซุนนะเสียหายไหมล่ะแล้วจะผลบุญเต็มได้ไงในเมื่อละหมาดไม่เหมือนนบีใช่ป่ะอ้าวกอดอกเสร็จแล้วนะอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮฺอักบัรเสมอไหลหรือเสมอใบหูพร้อมกับกล่าวตักเบสมือกอดในระดับหัวในระดับหัวไหลระดับหน้าอกแต่เหนือสะดืออย่าต่ำกว่าสะดือถ้าจะต่ำกว่าสะดือก็รับผิดชอบทัศนะนั้นเอาเองแต่เราจะให้เหมือนนบีก็ต้องที่ไหนหน้าอกเหนือสะดือขึ้นมานะกอดอกกอดแบบนี้กอดแบบนี้ก็ได้นะครับเราส่วนกอดแบบนี้เป็นประจำสม่ำเสมอเสร็จแล้วสายตามองที่สุญูดแล้วก็อ่านดูอาอิสติฟตาดูอาอิสติฟตาดูอาอิสติฟตาก็คือดูอาตั้งแต่วัดยะตู้อัลลอฮฺอักบัรกะบีรอซุบฮานะกัลลอฮฺลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺวะฮุลาชะรีกะลาอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮฺมาบาอิดไบนีเลือกเอาต้นหนึ่งต้นใดก็ได้นะเลือกเอาเลยนะผมแนะนำนะหนังสือของอัลอิสลามสมาคมเป็นหนังสือภาษาไทยที่รวบรวมวิธีละหมาดครบถ้วนที่สุดเลยยาวหน่อยถ้าจะเอาอย่างสั้นนะเอาอย่างสั้นหนังสือของวามีหนังสือวามีใครที่เรียนที่วามีจะสั้นหน่อยแล้วก็โอเคนะครับแต่ถ้าหนังสือของบางกอกน้อยอัลอิสลามสมาคมเนี่ยถือว่าโอเคที่สุดแล้วรวบรวมลักษณะวิธีการละหมาดของท่านรอซูลนะครับโดยเฉพาะอันไหนขั้นตอนไหนที่มีซุนนะห์เยอะๆอย่างดุอาอ์ซิฟตาเนี่ยนะครับเราซุนอันดุอาอ์ซิฟตาไว้เป็น10บทเลยแต่ว่าทุกวันเนี่ยเราอ่านอยู่เพียงแค่ต้นเดียวเท่านั้นเองอันวัดยะตู้กับวัดยะตู้มาตั้งแต่เด็กยันตายเลยอัลลอฮุอักบัรกะบีรอก็อัลลอฮุอักบัรกะบีรอยันตายเลยลองใหม่ไปอ่านหนังสือของอิสลามสมาคมสมัครเป็นสมาชิกก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเขาส่งย้อนหลังมาให้ผมขอหนังสืออันอิสลามสมาคมบางอยู่บางอ้อใช่มั้ยได้ไหมขอบานบังได้ป่ะได้เนี่ยใครอยากได้เสียร้อยหนึ่งลงทะเบียนปีหนึ่งค่าสมาชิกใช่ป่ะร้อยเดียวนะครับเดี๋ยวเขาจะส่งหนังสือที่เป็นหนังสือรายเดือนนะรายปักของเขาก็มีรายเดือนก็มีส่งมาให้กับสมาชิกเสียแค่ปีละ100 บาทแล้วก็อะไรนะค่าธรรมเนียมค่าสมัคร20ค่าสมาชิกปีละ100 บาทเขาจะส่งหนังสือให้ปีหนึ่งประมาณ6 หรือ 7 เล่มนะ6 หรือ 7 เล่มกำไรไหมเนี่ยกำไรเนี่ยฝากบังก็ได้นะฝากบังไปดูแลให้นะหรือถ้าพี่น้องมีสตังค์หน่อยอย่างฮาจิมุรอดมีสตังค์อ้าวให้ไปเลย 1,500 จ่ายค่าสมาชิกก็สมาชิกตลอดชีพจ่ายไป 1,500 แล้วไม่ต้องไปตามถามหมดอายุหรือยังหมดอายุยัง 1,500 นี่คืออยู่ไปได้อยู่ยันตายแล้วถ้าตายแล้วไม่แจ้งเขาเขาก็ยังส่งให้อยู่นะสมมติว่าเราเป็นสมาชิกมา20ปีเขาก็ส่งมา20ปีแล้ว30ปีก็กว่าจะตายอ่ะถ้าเรารู้เขาก็
อะไรก็หมดสมาชิกภาพแต่ถ้ายังไม่หมดนะเขาก็ส่งเรื่อยไปส่งเรื่อยไปนะตายแล้วก็ยังส่งอยู่งั้นผมแนะนำนะอ่านหนังสือคู่มือการละหมาดตามศาสนบัญญัติของอิสลามสมาคมมีรายละเอียดเหมือนกับที่ผมบอกมีทั้งหมดเลยยกมือยังไงอะไรยังไงแต่ถ้าจะมีรูปภาพประกอบกับหนังสือของวามีอ้าวเราอ่านดูไอซิฟตาอ่านต้นไหนกันวัจยาตูใช่ป่ะอ่านวัจยาตูวัจยาตูวัจฮิยาลิลลาดีฟัตรัสสมาวาติวัลอารดะฮานีฟัมมุสลิมาวะมาอานามินัลมุชริกีนอินดาสลาตีวะนุสุกีวะมะฮยายะวะมะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนลาชะรีกะลาจนจบต้นอ่านต้นนี้ก็ได้หรือเราไม่อ่านวัจยาตูเราการอัลลอฮฺอักบัรกะบีรออัลลอฮฺอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮฺจนจบต้นได้นะอ่านแบบนี้ก็ได้หรือจะอ่านต้นอื่นก็ได้นะต้นอื่นต้นที่ผมอยากจะแนะนำต้นนี้ดีมีความหมายเป็นดุอาด้วยและเป็นดุอาซิฟตานะรอซุนอ่านบ่อยอัลลอฮุมมะบาอิดใครได้มั้ยครับต้นนี้อัลลอฮุมมะบาอิดบัยนีวะบัยนะคอตอยายะกะมาบาอัตตะบัยนัลมัชริกิวัลมะฆริบอัลลอฮุมมะนักกีนีมินัลคอตอยาก็ได้หรือมินคอตอยายะกะมายุนักกะซอบุลอับยัดมินัดดะนัสอัลลอฮุมมะกซิลนีมินัลคอตอยาหรืออัลลอฮุมมะกซิลนีมินคอตอยายะบิลมาอีวัสซัลจีวัลบะรอดีมันคล้ายๆกับดุอาที่เราอ่านในละหมาดญะนาซะห์นั่นแหละเพียงแค่เรามาแปลงหรือมาแก้ให้มันเหมาะกับดุอาของอิสติฟตาแต่เนื้อหาคล้ายๆกับที่เราอ่านในละหมาดญะนาซะห์มันก็ท่องไม่ยากนะผมเองเนี่ยผมใช้ต้นนี้แล้วก็ต้นอื่นๆด้วยตอนนี้ทำไมถึงต้องมีหลายต้นนะก็เอาความสะดวกของเราวันนี้เราไม่ได้มีธุระปะปังสำคัญอะไรที่ไหนไม่ได้ไปไหนมีเวลาอ่านต้นยาวเลยให้มันได้ผลบุญเยอะๆให้มันได้ซุนนะห์เยอะๆวันนี้เรารีบทำยังไงก็อ่านต้นสั้นแต่ถ้ารีบจนกระทั่งไม่ได้อ่านเลยนี่เสียซุนนะผลบุญก็ไม่ได้ซุนนะก็ไม่ได้และผลบุญพอละหมาดเสร็จแล้วก็เหลือเพียงแค่1ใน10 1ใน8อะไรแค่เหมือนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพอเราอ่านดุอาอิซิฟตาห์นะรอซูลเวลาตักเบียร์เสร็จแล้วรอซูลอิซิฟตาห์ทันทีเลยกานะอิซากับบะรออิซิฟตาห์เมื่อรอซูลกล่าวตักเบียร์เสร็จรอซูลจะอ่านดุอาอิสติฟตาห์ทันทีด้วยเหตุนี้เองจึงมีทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งเวลาละหมาดอีดเนี่ยเวลาละหมาดอีดนะอัลลอฮุอักบัรข้าพเจ้าละหมาดซุนนะห์อีดิลอัฎฮากี่รอกาต2รอกาตเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามาส่วนหนึ่งที่หะดีษนี้บอกว่าเวลาตักบีรุลอิห์รอมเสร็จแล้วให้อ่านดุอาอิสติฟตาห์ก่อนให้อ่านดุอาอิสติฟตาห์ก่อนเช่นละหมาดอีดนะอัลลอฮุอักบัรเสร็จแล้วก็วัจยาตูวัดอัลลอฮ์มาไปนึงแล้วถึงจะมาอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร7ครั้งอันนี้คนที่ยึดทัศนะนี้อาศัยหะดีษบทนี้บอกว่าให้อ่านดุอาอิสติฟตาห์ก่อนแล้วถึงจะมากล่าวตักบีรแต่อีกทัศนะนึงบอกว่าในละหมาดอีดอัลลอฮุอักบัรตักบีรุลอิห์รอมเสร็จแล้วให้ว่าตักบีรซะวาอิดก็คือตักบีรทั้ง7อัลลอฮุอักบัร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 ไหว้ครบ7ครั้งแล้วถึงจะมาเริ่มอ่านดุอาอิสติฟตาห์และฟาติฮะห์และซูเราะห์ยุ่งมั้ยไม่ยุ่งหรอกพอเราเรียนพอเข้าใจแล้วอ๋อมันมีหลักฐานแบบนี้มันมีเหตุผลแบบนี้แต่เราต้องเข้าใจหลักฐานถ้าเราไม่เข้าใจหลักฐานทำตามเขาอย่างเดียวไม่ได้ต้องเข้าใจอะไรด้วยต้องเข้าใจหลักฐานต้องรู้ที่มาที่ไปนะอ้าวพอเราอ่านดุอาอิสติฟตาห์เสร็จแล้วอันอัลฮัมอันยังไงอัลฮัมอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมก่อนใช่ไหมครับเสร็จแล้วอายะห์ที่1ของซูเราะห์ฟาติฮะห์เริ่มตั้งแต่บิสมิลลาห์อะอูซุบิลลาห์ค่อยบิสมิลลาห์ค่อยไม่ว่าละหมาดนั้นจะอ่านฟาติฮะห์ดังหรือฟาติฮะห์ค่อยก็แล้วแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักกว่าก็คืออะอูซุบิลลาห์ค่อยและบิสมิลลาห์ค่อยละหมาดบ่ายอะอูซุบิลลาห์ก็ต้องอ่านแต่อ่านค่อยบิสมิลลาห์ก็ต้องอ่านเพราะเป็นอายะห์ที่1ของฟาติฮะห์แต่อ่านค่อยเพราะเป็นละหมาดค่อยอ้าวถ้าเป็นละหมาดอ่านดังเช่นมักริบอิชาซุบฮีละหมาดวันศุกร์ทำยังไงอะอูซุบิลลาห์ค่อยบิสมิลลาห์ค่อยแต่อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนให้อ่านดังเสียงดังเหมือนที่ปฏิบัติเนี่ยอันนี้ใกล้เคียงซุนนะห์
ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดเลยมีอยู่ทัศนะหนึ่งนะครับมีทัศนะหนึ่งเวลาอ่านดุอาอิสติฟตาห์เสร็จแล้วไม่ต้องว่าบิสมิลลาห์เลยไม่ต้องว่าอะไรไม่ต้องว่าบิสมิลลาห์เลยเพราะอายะที่หนึ่งของเขาเริ่มต้นตั้งแต่อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเขาไม่นับบิสมิลลาห์เป็นอายะที่หนึ่งไม่นับบิสมิลลาห์เป็นอายะที่หนึ่งงั้นเวลาอ่านดุอาอิสติฟตาห์เสร็จแล้วเขาก็อะไรเลยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแต่เขาไปแบ่งอายะสุดท้ายเป็นสองวรรคให้กลายเป็นสองอายะให้ครบเจ็ดหรอกเจ็ดละเจ็ดอายะเหมือนกันอ้าวตอนนี้เวลาอ่านบิสมิลลาห์อ่านค่อยแค่ไหนอ่ะค่อยแค่ตัวเองได้ยินไม่ต้องค่อยจนกระทั่งเหมือนกับไม่ได้อ่านเลยนะแค่อะไรแค่มีเสียงออกไม่ต้องอ่านดังเท่ากับที่เราอ่านสุรฟาติยะใครที่ไปมักกะฮ์ไปมาดีนะหรือว่าละหมาดตามมัสยิดซุนนะห์เราเนี่ยวิธีปฏิบัติแบบนี้ถือว่าโอเคกว่าถูกต้องกว่าแต่ถ้าใครอ่านดังอ่านได้ไหมอ่านได้มีทัศนะและมีหลักฐานเพียงแต่ว่าหลักฐานอ่านดังอ่อนกว่าหลักฐานอ่านดังอ่อนกว่านะครับมีรายงานจากภรรยาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาอ่านในละหมาดเนี่ยเธอก็สาธิตการอ่านให้ฟังเลยบอกว่ารอซูลอ่านแบบนี้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยะกิฟแล้วก็หยุดเธอก็หยุดให้ฟังอัรเราะห์มานิรเราะฮีมหยุดยะกิฟนะท่านหญิงอุมมุซะลามะห์ท่านหญิงไมมูนะห์ที่รายงานวิธีการอ่านในละหมาดของรอซูลอ่านให้ฟังตั้งแต่บิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อันแบบไหนอันแบบดังงั้นใครที่เขาอันดังอันนั้นเรื่องของเขาไปถือว่าละหมาดของเขาใช้ได้แต่ที่มีน้ำหนักกว่าที่ถูกต้องกว่าตรงตามซุนนะห์มากกว่าและมีหลักฐานรายงานยืนยันไว้มากกว่าก็คืออันบิสมิลลาห์ค่อยถึงแม้ฟาติยะห์จะดังก็ตามเพราะเราอันเสร็จแล้วให้เรากล่าวอามีนพอวะลัดดอลลีนกล่าวอะไรด้วยกล่าวอามีนอามีนค่อยหรือดังฮะฟาติฮะค่อยอามีนค่อยฟาติฮะดังบิสมิลลาห์ไออามีนก็ดังนะเช่นละหมาดวันศุกร์ฟาติฮะค่อยหรือดังดังอามีนดังอ้าวละหมาดบ่ายเนี่ยฟาติฮะค่อยอามีนก็ต้องค่อยมีเฉพาะมัซฮับอบีฮานีฟะมัซฮับอบีฮานีฟะเขาถือว่าหะดีษรายงานเรื่องเนี้ยนะครับเขายังไม่ถึงเขาแต่เขาไปเจอหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ส่งเสริมให้ดูอาค่อยเขาก็บอกอามีนแปลเป็นอามีนเนี่ยเป็นดูอาฉะนั้นสมควรจะว่าแบบค่อยงั้นมัซฮับฮานาฟีจริงไม่อามีนดังแต่เขาว่าไหมเขาว่าแต่เขาว่าค่อยมากงั้นใครที่เคยไปทางภาคเหนือนะเวลาเราวะลัดดอลีนเสร็จแล้วเขาเงียบกันทั้งมัสยิดเลยเขาว่าเพียงแค่ค่อยๆในใจเขาแบบนั้นแต่เขาว่านะว่าแต่ว่าที่ถูกต้องก็คือดังท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาละหมาดเนี่ยนะครับมีรายงานจากท่านรอซูลหะดีษซอฮีห์หลายบทเลยกานะอิซากอลเวลารอซูลอ่านมาถึงวะอิริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลีนเวลารอซูลอ่านมาถึงอายะห์สุดท้ายเนี่ยกอลาอามีนรอซูลจะอ่านอามีนยะมุดดูบิฮิซาวตะฮูรอซูลอ่านแล้วก็ลากเสียงยาวเลยอามีนเหมือนกับเด็กมันอ่านกันที่ไหนเวลาละหมาดที่อ่านน่ะเด็กกระเพื่อมเลยนั่นแหละงั้นรอซูลอ่านละอ่านดังไหมดังซอฮาบะห์บอกพวกเราละหมาดกับรอซูลละหมาดกับซอฮาบะห์คนอื่นๆคอลิฟะท่านอื่นๆเนี่ยเวลาพวกเราอามีนเนี่ยอิรตัจัลมัสยิดแปลว่ามัสยิดนบีนี่กระเพื่อมเลยมันสั่นเลยความอะไรความดังเหมือนกับบางสนีเคยไปนังจอกใช่ป่ะเคยไปไหมเคยเห็นสองแถวนังจอกป่ะเห็นไหมสองแถวนังจอกเวลาเขาไปเที่ยวกันอ่ะเวลาเขาเปิดอะไรเปิดลำโพงอ่ะโอ้ยมันวิ่งอยู่ที่ถนนแล้วบ้านเราอยู่สุดซอยนั่นเลยแต่กระจกนี่สั่นหมดเลยฝาโอ่งเป็นไงกระเพื่อมเลยนั่นแหละเวลาซอฮาบะห์เขาอามีนน่ะเขาดังจนกระทั่งทำให้มัสยิดเป็นไงมัสยิดกระเพื่อมเลยงั้นซุนนะห์ให้อามีนดังใครวะลัดดอลีแล้วอามีนค่อยซอละหมาดแต่ผิดซุนนะห์เข้าใจยังอ่ะเ
พราะอันสุรและอันบิสมิลลาฮ์ฟาติฮะอามีนเสร็จแล้วหยุดแล้วก็เริ่มต้นอันสุรการอ่านสุรในละหมาดเหมือนกันฟาติฮะดังสุรดังฟาติฮะค่อยก็สุรค่อยอ้าวแล้วอ่านฟาติฮะในวันศุกร์ดังสุรก็ต้องอ่านดังอ่ะแล้วอ่านมักริบอิชาอ่านอะไรดังก็ต้องดังอ้าวละหมาดบ่ายฟาติฮะค่อยสุรก็ค่อยเหมือนกันไหมเหมือนตอนนี้ในกรณีคนที่เป็นมะมุมอ้าวอิหม่ามอ่านฟาติฮะเราเป็นมะมุมต้องอ่านไหมฮะอ่านอันนี้เรียกทัศนะอ่านมีใครบอกไม่ต้องอ่านมีไหมบางมุสฟาบอกไม่ต้องอ่านมีน้ำหนักและมีความน่าเชื่อถือทั้งสองเลยนะมีรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือมันอยู่ที่ว่าเราจะหะดีษบทไหนมาเป็นหลักของเรานี่แหละเรามีความมั่นใจในหะดีษบทไหนมากกว่าวาญิบต้องเอาหลักฐานที่มั่นใจว่าถูกต้องที่สุดเพราะถ้าเรามั่นใจว่าถูกต้องที่สุดหะดีษบทนั้นหลักฐานนั้นจะมีผลบังคับใช้กับเราเข้าใจนะหลักฐานที่รายงานว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งเอาไว้ต้องอ่านฟาติฮะถึงแม้จะเป็นมะมูมนะหรือละหมาดใครก็แล้วแต่ละหมาดคนเดียวก็ต้องอ่านฟาติฮะเป็นอิหม่ามก็ต้องอ่านฟาติฮะเป็นมะมูมก็ต้องอ่านฟาติฮะเพียงแต่เขาคีลาฟกันนิดเดียวก็คือเป็นมะมูมแต่เป็นละหมาดเสียงดังละหมาดอ่านออกเสียงอย่างละหมาดบ่ายนี่ต้องอ่านไหมเนี่ยถ้าเป็นมะมุมอ่านก็ต้องลงคนที่เป็นมะมุมก็ยังจะต้องอ่านอยู่เพียงแต่คีราบในละหมาดที่เป็นกรณีอิหม่ามอ่านออกเสียงดังอยู่แล้วมะมุมต้องอ่านฟาติฮะด้วยหรือเปล่าทัศนะหนึ่งของนักวิชาการนะยึดบอกว่ามีหะดีษรายงานบอกว่ามัลลัมยักเราะบิฟาติฮะติลกิตาบใครที่ละหมาดโดยไม่อันละหมาดไม่อันสุรฟาติฮะในละหมาดนะลาซอลาตะลิมัลลัมยักเราะบิฟาติฮะติลาอะไรลาแปลว่าไม่มีไม่ใช่ลาซอลาตาแปลว่ายังไม่นับเป็นการละหมาดถึงหมายถึงว่าละหมาดใช้ไม่ได้หรือละหมาดไม่ถูกต้องสำหรับคนที่ละหมาดไปโดยที่ไม่ได้อันสุรอัลฟาติฮะคนที่เขายึดหะดีษบทนี้ซึ่งเป็นหะดีษที่ซอฮีฮะก็บังคับให้คนที่เป็นอิหม่ามคนที่เป็นมะมูมอ่านค่อยอ่านดังละหมาดคนเดียวทุกคนต้องละหมาดแล้วอ่านฟาติฮะเหมือนกันหมดเลยเพราะเขายึดหะดีษบทนี้งั้นอิหม่ามละหมาดไม่อ่านฟาติฮะละหมาดใช่ไม่ได้มะมูมจะค่อยจะดังถ้าไม่อ่านฟาติฮะละหมาดใช้ไม่ได้งั้นคนที่เขายึดหะดีษบทนี้เขาก็จะมาเป็นหลักว่าต่อไปนี้ละหมาดทุกครั้งจะละหมาดเป็นอิหม่ามจะละหมาดคนเดียวเป็นมะมุมเสียงดังเสียงค่อยต้องอ่านฟาติฮะเหมือนกันหมดเลยอันนี้เหตุผลของเขานะครับมีหลักฐานต้นอื่นอีกทัศนะหนึ่งบอกไม่ต้องอ่านโดยอาศัยหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ซึ่งเป็นหะดีษที่ซอฮีห์เช่นเดียวกันนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในหะดีษบทหนึ่งนะในเมื่ออิหม่ามหะดีษที่อ่านเป็นเมื่อสักครู่แหละอิซากับบะรอฟะกับบิรูเมื่ออิหม่ามกล่าวตักบีรให้พวกท่านทั้งหลายกล่าวตักบีรวะอีลากอรออาอีลากอราแปลว่าในเมื่ออิหม่ามอันฟะอันซีตูพวกท่านทั้งหลายจงฟังจงฟังหรือจงอ่านจงฟังแสดงว่าฟังก็ไม่ได้อ่านหะดีษบทนี้ก็ซอฮีฮ์ตกลงแล้วซอฮีฮ์มั้ยซอฮีฮ์ทั้งคู่ซอฮีฮ์ทั้งคู่หะดีษบทนี้ก็ซอฮีฮ์ฟาอิซากอรออะฟะอันซิตูเวลาอิหม่ามอ่านพวกหลายจงฟังตอนนี้อุลามะก็รวมมาถ้าอุลามะยึดต้นแรกอ่านอย่างเดียวแล้วมายึดต้นที่2ก็ไม่ต้องอ่านก็มีอุลามะอีกกลุ่มนึงเอาหะดีษทั้ง2มาใช้พร้อมกันเลยก็คือทัศนะที่บอกว่าให้เลือกจังหวะอ่านให้เลือกอะไรเลือกจังหวะอ่านแต่อย่าอ่านแล้วเป็นการรบกวนการอ่านของอิหม่ามเพราะที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามไม่ให้ซอฮาบะห์บางคนอ่านในละหมาดเป็นการห้ามเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ซอฮาบะห์ที่อ่านเสียงดังๆเนี่ยไปรบกวนสมาธิของอิหม่ามรอซูลเองก็เคยละหมาดแล้วก็อ่านแล้วก็หลุดไปตามอะไรตามอิหม่ามมุมที่อยู่ข้างหลังรอซูลพอละหมาดเสร็จรอซูลก็หันไปบอกข้างหลังที่หลังลาตุนาซิอูพวกหลายอย่ามาอ่านแข่งเบียดกับฉันนะ
พราะอะไรอ่ะเพราะเวลาของหลายอันเหมือนกับเราเนี่ยบางไซนีละหมาดเสร็จแล้วอ่ะใช่ป่ะเราเป็นมัสบุกลุกขึ้นยืนข้างละข้างนี้ก็ซอนรอกันแป๊บเดียวเราไปก็ได้เราไปกับเขาแล้วเพราะเราจะอ่านของเราแต่เราได้ยินเสียงของคนอื่นเขาอ่านมันก็เลยไปกับเขาด้วยงั้นเราซูนจึงบอกว่าอย่าอ่านนะตอนฉันอ่านอยู่เพื่อที่ฉันจะได้อ่านแล้วแบบมีสมาธิไม่มาเป็นการรบกวนอุลามากลุ่มนี้เขาเข้าใจเหตุผลที่เราซูนห้ามก็เลยบอกว่าถ้าอ่านแล้วไม่เป็นการรบกวนอิหม่ามอนุญาตให้อ่านแต่ถ้าอ่านแล้วเป็นการรบกวนอิหม่ามก็ไม่อนุญาตให้อ่านก็เป็นทัศนะที่3ถ้าเราเข้าใจแบบเนี้ยเราก็เราไปละหมาดที่มัสยิดนี้มัสยิดนี้เขาอ่านกันว่าแล้วทำยังไงเรากลับบ้านไปละหมาดอันนี้ก็จะเป็นมัสอะลาต่อเนื่องมาคือมันไม่มีหลักฐานรายงานจากท่านรอซูลว่ารอซูลสั่งให้อ่านตอนไหนนะครับท่านอบูไรรอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกอิกรอฮาฟีนัฟซิกอ่านในใจเอาอ่านในใจเอาก็คืออ่านอย่าออกเสียงจะได้ไม่รบกวนอิหม่ามนะครับอุลามาอีกท่านนึงบอกว่ายะตะฮัยยันสกตาติลอิหม่ามก็คือหาจังหวะที่อิหม่ามเขาหยุดแต่อย่าแซงเช่นอิหม่ามอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนหยุดใช่มั้ยเราก็อ่านแบบนี้ครับอะอะซานแล้วเขาให้หยุดนะครับก็สมควรแก่เวลาด้วยเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเรามาคุยกันในครั้งหน้าแล้วก็อาจจะมีการสาธิตนะสาธิตฝึกปฏิบัติด้วยวันนี้ขออนุญาตจากลาทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์